วัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะรายการที่พร้อมจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา 8:30 ถึง 10:00 วันนี้อยู่กับแพรและอาจารย์พรโพธิ์ค่ะครับนับตั้งแต่หลังจากวันที่13ตุลาคมเป็นต้นมานะครับก็ต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วทุกภูมิภาคของประเทศครับไม่ว่าจะอยู่ในแห่งหนตำบลใดแม้กระทั่งเขตที่ห่างไกลทุรกันดารก็ได้ทยอยกันมาเดินทางครับเพื่อถวายสักการะนะครับพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9กันอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับกลุ่มชาวเขา9เผ่าครับที่ได้เดินทางเข้ามากรุงเทพมหานครเพื่อสักการะพระบรมศพของพระองค์ท่านเมื่อเวลา9นาฬิกาของวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารทางเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้นำตัวแทนชาวเขาจาก9เผ่าได้แก่กะเหรี่ยงม้งลาหูอาคาลัวเมียนลีซูและขมุรวมถึงถิ่นจำนวน999คนครับจากศูนย์พัฒนาชาวเขา16แห่งใน20จังหวัดที่ร่วมกิจกรรมราษฎรบนพื้นที่สูง999ดวงใจไว้อาลัยพ่อหลวงพักรับประทานอาหารและเตรียมตัวก่อนที่จะเดินทางเข้าถวายสักการะพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังครับค่ะและในเวลา 11:30 นาทีนะคะพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะได้เดินทางมาร่วมถ่ายภาพกับชาวเขาทั้ง9คนเป็นบุคคลในภาพ9ภาพนะคะที่เคยเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขณะที่พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมในถิ่นต่างๆนะคะซึ่งนายเจริญชัยชัยกอเป็นชนเผ่าลาหูคือหนึ่งใน9บุคคลที่อยู่ในภาพถ่าย9ภาพนะคะได้เปิดเผยว่ามีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขณะที่พระองค์นั้นได้เสด็จนะคะเยี่ยมชาวเขาที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ตอนนั้นตนอายุเพียง22ปีเท่านั้นได้นำน้องๆ อีก10คนนะคะเข้าเฝ้าเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของร้านค้าชาวเขาในพระบรมราชานุเคราะห์ร้านดังกล่าวนะคะนายจัฟฟะชัยกอหรือว่าคุณพ่อของตนเองนั้นได้รับพระราชทานมาจากพระองค์ท่านเมื่อคุณพ่อได้เสียชีวิตลงนะคะตนก็เป็นผู้ที่ดำเนินงานต่อซึ่งคุณพ่อเคยเข้าเฝ้าพระองค์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2501และเข้าเฝ้าทุกๆครั้งนะคะที่พระองค์เสด็จไปเยี่ยมจนกระทั่งปีพุทธศักราช2512พระองค์ได้พระราชทานร้านค้าชาวเขาในพระบรมราชานุเคราะห์ให้คุณพ่อของตนเป็นผู้ดูแลเพื่อใช้สำหรับจำหน่ายสินค้าต่างๆอาทิเช่นชากาแฟและผ้าทอให้กับนักท่องเที่ยวและเป็นแหล่งกระจายสินค้าของชาวเขาด้วยพระองค์ทรงเคยมีพระราชดำรัสกับตนขณะเข้าเฝ้าว่าให้ดำเนินงานร้านค้าชาวเขาต่อไปอย่าทิ้งและจงช่วยส่งเสริมให้ชาวเขาปลูกชากาแฟอย่าทำไร่เลื่อนลอยและให้อยู่กับถิ่นที่อยู่ตั้งแต่นั้นมานะคะจึงยึดพระราชดำรัสและดำเนินงานเรื่อยมาทุกครั้งนะคะที่มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวตนจะอธิบายการทรงงานและโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านเคยทำไว้ทั้งนี้ตนอยากจะบอกพระองค์ท่านว่าเรารักพระองค์ท่านท่านทำให้เราได้มีที่อยู่ที่อาศัยและทำให้เราได้เป็นคนไทยด้วยครับแล้วก็ขออนุญาตสรุปนะครับทางข้อมูลทางสำนักพระราชวังสรุป11วันนะครับก็ได้มีพี่น้องประชาชนเดินทางเข้ามาถวายบังคมพระบรมศพกว่า 300,000 คนนะครับก็สรุปยอดรวมประชาชนที่เดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพนะครับเมื่อวันที่8พฤศจิกายนว่ามีทั้งสิ้น 29,092 คนรวม11วันตั้งแต่วันที่29ตุลาคมถึงวันที่11พฤศจิกายนมีประชาชนเดินทางมาแล้วทั้งสิ้น 312,808 คนและมีประชาชนได้ถวายเงินเพื่อร่วมบรรเพ็ญพระราชกุศลเป็นจำนวนเงิน 1,860,404 บาทรวม11วันนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 19,021,376 บาทครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก World Wide Web
www.thaich8.com ครับค่ะและเว็บไซต์มติชนด้วยนะคะจ้ะก็พออ่านแล้วก็รู้สึกว่าทำให้เราได้เป็นคนไทยด้วยอ่ะจ้ะชาวเขานะคะจริงๆแล้วในประเทศไทยของเราเนี่ยมีอยู่เป็นจำนวนมากครับนะคะเพราะว่าพระองค์ท่านนั่นเองนะคะทำให้ทุกๆคนได้เป็นคนไทยเหมือนกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งค่ะและจริงๆด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆในทุกๆเขตพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะชาวเขาค่ะเขาบอกว่าแทบจะไม่มีตารางเมตรไหนที่พระองค์ท่านไม่เคยเสด็จไปเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนเลยนะครับก็พวกเราก็ควรที่จะน้อมรำลึกถึงมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแล้วก็พยายามทำตัวเป็นคนดีทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครับเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเหมือนเดิมนะเราจะมีการพูดคุยกันในช่วงหน้านะคะสายสดที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความใครต้องการทราบลัคนาราศีระบุจังหวัดที่คุณเกิดมาด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606เอาละค่ะสำหรับช่วงแรกในวันนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ให้คุณชมได้ฟังกันค่ะพฤหัสบดีที่10พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2559จันทรคติการขึ้น11ค่ำเดือน12ปีวอกครับอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงวันนี้คือหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองครับเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคย16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ในเรื่องของงานอย่าเห็นแก่ผลประโยชน์ต้องให้ความสำคัญกับในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงอย่ามองแต่สิทธิประโยชน์เพียงอย่างเดียวครับการลงทุนนั้นวันนี้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำคัญมากอย่างเมื่อวานที่ผ่านมาแม้กระทั่งปัจจัยภายนอกนะการเลือกตั้งของประเทศมหาอำนาจก็มีผลนะวันนี้ที่สำคัญเงื่อนไขในเรื่องของเวลาก็จำเป็นต้องพิจารณาประกอบความรักคนโสดวันนี้ไม่มีโชคลาภในเรื่องรักคนมีคู่ทำอะไรก็ดูไม่เข้าตาต่อไปชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมก็บอกว่าเวรกรรมมีจริงใครทำอย่างไรก็ได้รับผลเช่นนั้นฉะนั้นอะไรที่ขวางหูขวางตาถ้าเราควบคุมไม่ได้ก็ปล่อยสภาพคล่องโดยรวมสอบผ่านครับวันนี้ติดขัดอะไรให้เข้าขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หัวใจที่เริ่มคบหามีเกณฑ์ได้พัฒนาความสัมพันธ์แต่อย่าทำอะไรที่เกินงามต่อกันด้วยชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนราศีปลาคู่อันนี้เขาบอกว่าหยุดอยู่กับที่ก็คือการถอยหลังฉะนั้นหากเสร็จภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้มองต่อนะครับว่ามีอะไรจะต้องทำต่อเนื่องหรือไม่อย่างไรเงินทองวันนี้ไม่เด่นหาเงินลำบากรวมถึงระวังคนที่ทำธุรกรรมทางการเงินเสียเวลาอ่านเงื่อนไขเอกสารสัญญาให้รอบคอบความรักไม่ว่าโสดหรือมีคู่แล้วมีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อกันด้วยชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ส่วนรวมสำคัญกว่าส่วนตัวฉะนั้นการทำงานอาจจะต้องบูรณาการนะครับแล้วก็คิดถึงแผนภาพรวมด้วยอาจจะต้องเสียสละบางอย่างเงินทองถ้ามีโอกาสได้เข้าหุ้นร่วมลงทุนถือว่าดีสมประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่ายส่วนความรักวันนี้เหมาะสำหรับการสารสัมพันธ์กับคนที่อ่อนวัยกว่าคนมีคู่แล้ววันนี้ความสัมพันธ์ราบรื่นลงตัวครับและต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนไม่ได้บอกให้มองโลกในแง่ลบแต่ควรระวังหลังไว้บ้างโดยเฉพาะจากคนใกล้ตัวการเงินการลงทุนก็เช่นเดียวกันครับวันนี้ต้องพร้อมที่จะปรับตัวนะสถานการณ์มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ทั้ง2ด้านขาขึ้นก็ต้องพร้อมที่จะขยับขยายขาลงวันนี้อาจจะต้องกล้าตัดสินใจความรักคนมีคู่ระวังการมีปากเสียงไม่ลงรอยนะครับแต่คนโสดวันนี้มีเกณฑ์ได้สารสัมพันธ์กับคนที่มีตำหนิแต่วันนี้ราศีวัวให้ระวังปัญหาสุขภาพต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับวันนี้เกณฑ์การใช้จ่ายเรื่องการเดินทางหรือแม้กระทั่งยวดยานพาหนะอาจจะมีมากนะครับแต่ภาพรวมไม่ถึงขนาดติดขัดโสดเองเป็นอีกหนึ่งราศีวันนี้ไม่มีดวงเรื่องรักคนมีคู่ฝากระวังปัญหาในเรื่องของเวลางานวันนี้ท้าทายนะครับ
พยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่ว่าจากคนงานหรือเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เหมาะสำหรับการนำของเก่ามาเล่าใหม่อะไรที่ดีอยู่แล้วและยังใช้ประโยชน์ได้ขอให้ทำแม้กระทั่งการใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวในอดีตเพื่อแก้ไขปัจจุบันให้ดีขึ้นแต่เงินทองอย่าคาดหวังแล้วจะไม่ทุกข์ครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจากตัวบุคคลรวมถึงผลประกอบการในแง่ของการลงทุนสุดท้ายเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อมีโอกาสจะเกิดขึ้นนะครับผมหมายถึงเรื่องราวของความรักต่อไปชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้ทายดีในเรื่องของการทำงานครับมีโอกาสได้รับเงื่อนไขการว่าจ้างหรือแม้กระทั่งข้อตกลงทางธุรกิจที่น่าสนใจแต่เงินสวนกับเรื่องของงานวันนี้ไม่ค่อยได้ใช้จ่ายเพื่อตัวเองแต่มีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายเพื่อคนใกล้ชิดความรักวันนี้อยากได้อะไรให้พยายามอ้อนพยายามขอคนรักดูครับต่อไปชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้ในเรื่องของงานผมถือว่าดีนะครับขอเพียงแค่มีความมุ่งมั่นตั้งใจและที่สำคัญเป้าหมายเมื่อกำหนดแล้วเนี่ยอย่าเปลี่ยนแปลงพยายามเดินให้ถึงเงินทองก็สอดคล้องกับเรื่องของงานมีโอกาสได้รับการติดต่อที่สำคัญในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหัวใจความรักทรงๆไม่เด่นไม่หวือหวาไม่มีปัญหาครับต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้ในแง่ของบทบาทนะครับความสำคัญอาจจะดูโดดเด่นขึ้นนะครับแม้กระทั่งการได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานที่มีความยากลำบากมากขึ้นตั้งใจทำนะครับส่วนเรื่องของเงินทองถึงจะมีโอกาสได้ลงทุนหรือขยับขยายแต่พูดอยู่เสมอการกำหนดสัดส่วนต้องเหมาะสมอย่าเทจนหมดหน้าตักความรักเน้นคนที่คิดอยากจะมีคู่ถ้าไม่แน่ใจจริงๆอย่าเพิ่งขยับระวังจะเสียหน้าระวังจะเสียฟอร์มครับต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้คนที่มีคู่ครองคนรักได้เปรียบในส่วนของการทำงานวันนี้ถ้าไม่ได้ซัพพอร์ตกันทางตรงก็ทางอ้อมช่วยเหลือกันได้ครับแต่เรื่องเงินวันนี้คงต้องพึ่งตัวเองเป็นหลักก่อนที่จะพึ่งใครสุดท้ายความรักโดยเฉพาะวันนี้เน้นไปที่คนทำกำลังทำคะแนนนะครับไม่จำเป็นต้องหวือหวาแต่เน้นในเรื่องของความสม่ำเสมอเช้าถึงเย็นถึงครับและปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมในลักษณะของพวกนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อหลักฐานความมั่นคงเนี่ยวันนี้มีผลนะครับต่อการทำงานไม่มากก็น้อยเงินทองก็ต้องเตรียมสำรองไว้หน่อยเพราะวันนี้อะไรที่ทำเองไม่ได้อาจจะต้องใช้เงินในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าส่วนความรักก็ต้องมีความหนักแน่นมั่นคงอย่าหวั่นไหวกับสิ่งเร้าและธนูวันนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยอีกหนึ่งราศีครับค่ะทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาพูดคุยกันแล้วนะคะสำหรับสายสดหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ024960493และ024960494 SMS พิมพ์ PD นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606เดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะ